ตะวันรีวิวสวัสดีครับกรณีที่เราเล่นเครื่องบินเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วตัวนี้ฉีกเนี่ยมันเป็นตัวแผนหางระดับแนวนอนนะครับหรือที่เรียกว่าเป็น horizontal stabilizer ฉีกแบบนี้อ่ะมาดูใกล้นี่ฮะเห็นไหมฮะมันฉีกแบบนี้เลยเนี่ยแต่ตัว elevator จะอยู่ตรงนี้นะครับยังอยู่นี่ elevatorElevator ยังอยู่แต่ตัวที่ยึดตัวนี้นี่ตัวนี้มันฉีกไปแล้วนี่แบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูวิธีการซ่อมครับว่าทำยังไงเอาละครับเราก็จะเห็นว่าปัญหาเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้เกือบจะขาดโหลดเรียบร้อยนะครับอีกนิดเดียวเริ่มต้นนะครับเราก็ดูแนวก่อนเลยตรงนี้นะครับเราจะเชื่อมภายในด้วยตัวกาวยูฮูแล้วก็ถากกาวเข้าไปที่ตัวผิวตรงรอยต่อด้านในนะครับด้านในหลังจากนั้นนะครับผมจะมาแตะอันนี้ขยี้แตะเข้าแตะออกเนี่ยฮะเพื่อให้กาวเนี่ยเหนียวแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะพักไว้สักครู่นะครับเพื่อให้กาวแห้งหมาดๆสักประมาณสัก5นาที10นาทีแล้วแต่เราสะดวกนะครับยิ่งนานจะยิ่งดีแล้วเราจะมาเตรียมตัวไม้ติ่มกันนะครับเราจะเห็นว่าความยาวตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องดามที่ตัวนี้แล้วก็กะมาถ้าเราไม่กะนะครับเราใช้ไม้บรรทัดวัดดูก็ได้ว่าเท่าไหร่ความยาวตรงนี้อยู่ที่ประมาณสมมติว่าสัก4เซนครึ่งเราก็เตรียมตรงนี้นะครับระวัด4เซนครึ่งตรงนี้เราพักไว้ก่อนระหว่างนี้เนี่ยเราก็มาวัดนะครับสัก4เซนครึ่งที่เซนครึ่งตรงนี้ผมจะทำทั้งหมด4ชิ้นนะครับแล้วเราก็ตัดเลยนะครับเห็นของเมืองนอกเขาจะใช้ครีมหนีบตรงนี้ขาดเลยถ้าง่ายมากเราใช้คัตเตอร์ก็พออ่ะเราก็จะได้นี้4ชิ้นกลับมาที่ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มหมาดๆแล้วเราก็ติดกลับเข้าไปตามแนวเก่าพอติดได้นะครับทีนี้เราจะใช้ตัวนี้ละนะครับตัวไม้ติ่มเนี่ยThank you.
เสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราทำการซ่อมตัวแผ่นหางตัวที่ฉีกเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวที่ดามไปก็จะมีตัวนี้ด้านหลังเครื่องบินจะแนวนี้นะครับเนี่ยไม้ไอติมอันที่1ไม้ไอติมอันที่2แล้วก็พอมาดูด้านใต้ท้องเครื่องบินจะอยู่ด้านชายเป็นด้านนี้นะครับนี่ชิ้นที่3ชิ้นที่4เวลาที่เราดูด้านข้างเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก็ตรงใช้งานได้แล้วล่ะนะครับมาดูอิเลเตอร์กันทีนี้เดี๋ยวมาลองบินกันดูว่าเป็นยังไงบ้างทำโยกหน้าโยกหลังกันนะครับหน้าบินบ้างหลังโยนไปโยนมาดูนะครับดูเน้นตรงเอลิเวเตอร์นะครับเอาละครับก็สามารถนำไปบินต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาบินเครื่องบินตกอย่าเครียดนะครับซ่อมได้เราก็ซ่อมแล้วก็ไปบินต่อแค่นี้เองง่ายๆอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินที่สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ